เอมมี่ไม่ได้แต่งงานแต่ดีกว่าเอมมี่ทำแท้งไหมคะดีกว่าเอมมี่ไปเอาเขาออกไหมคะเอมมี่มองว่าสิ่งที่เอมมี่ทำมันคือถูกต้องแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งแต่งงานเพื่อประกาศแล้วเวลาที่คุณแต่งงานแล้วถ้าผู้ชายทิ้งคุณล่ะแล้วเราจะประกาศเพื่ออะไรมีคนที่3แล้วเราท้องลูกคนที่3ใช่ค่ะกี่เดือนแล้วคะจริงๆตอนนี้ไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็แค่เตือนว่าท้องอ่อนๆคือเอมมี่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาไปหาคุณหมอเลยค่ะก็ช่วงนี้ยังท้องอ่อนอะฮะแต่เรารู้แล้วว่าเรามีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวขอให้เสร็จงานในช่วงเดือนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอมมี่จะรีบไปหาคุณหมอแล้วก็ฝากครรภ์จริงๆเอมมี่ไม่อยากให้ทุกคนมานั่งงงอะเนาะคือจริงๆแล้วเรื่องชีวิตคู่เมื่อไปได้เราก็ไปต่อเมื่อไปไม่ได้เราก็ต้องหยุดแล้วทำรายการที่บอกว่าเนี่ยเราเคยคบผู้หญิงมาพอเราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยเนี่ยมันเหมือนกับแบบความเป็นพี่น้องมันมีมากกว่าแล้วเราให้ความอบอุ่นน้องได้คือเท่านี้เพราะฉะนั้นเอมมี่ก็เลยว่าโอเคงั้นเราก็เป็นพี่น้องกันดีกว่าก็คือไม่ขอบอกว่าใครเป็นพ่อของเด็กดีกว่าแต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตดีกว่าที่เอมมี่มีความรู้สึกว่าเป็นการตั้งท้องครั้งแรกแล้วมันมีคนคอยเป็นห่วงแล้วมีคนคอยถามเอมมี่อยู่ตลอดเวลาว่ากินอะไรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวแค่นี้มันก็มีความสุขมากแล้วมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเปิดเผยว่าใครเป็นแฟนเอมมี่เด็กคนนี้มีพ่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเอมมี่เคยบอกทุกคนแล้วว่าลูกเอมมี่ทุกครั้งหรือทุกคนที่เกิดมาเด็กทุกคนจะต้องเกิดมาจากความรักระหว่างผู้หญิงและผู้ชายทั้งสองคนเพราะฉะนั้นลูกคนนี้ก็เกิดมาจากความรักของเราทั้งสองคนเหมือนกันค่ะพ่อคือคนในวงการเป็นคนนอกวงการค่ะเป็นคนนอกวงการแล้วก็เขาก็ทำธุรกิจของเขาด้วยแล้วเขาก็ตอนนี้เหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะทำชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเอาเขามาเปิดเผยคือเอมมี่มองว่ามันเป็นสิทธิของเขาเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยเปิดตัวดีกว่าคือเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วเราตั้งชื่อแล้วชื่อว่าอะไรตั้งชื่อแล้วค่ะให้ชื่อว่าน้องอะตอมมันมาจากไหนอ่ะคือจริงๆเอมี่อ่ะคือจริงๆเป็นคนที่ชอบชื่อนี้อยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนอ่ะคนชื่ออะตอมจะมักจะมีความสามารถสำหรับเอมมี่เนาะแล้วก็เหมือนอย่างนักร้องอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ดังดีอะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนชอบคำนี้อยู่แล้วแล้วก็คำว่าอมรวันมันก็คือตัว A ด้วยแล้วจริงๆชื่อจริงๆเอมมี่ชื่อต้อมเวลาเขียนภาษาอังกฤษเป็นทอมเพราะฉะนั้นเอมมี่ก็เลยให้ชื่ออะตอมค่ะหนูว่าไม่เป็นคนที่ไม่ได้ชอบคิดเรื่องการแต่งงานอยู่แล้วคือถ้าหนูจะแต่งก็คงแต่งกันตั้งแต่สมัยตอนที่เขาขอแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าการแต่งงานมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองสำหรับหนูหนูไม่ใช่คนรวยจริงๆเรามีชื่อเสียงก็จริงแต่ว่าหนูไม่ได้เป็นแบบคนรวยอ่ะแล้วหนูอย่างที่บอกที่ผ่านมาหนูไม่ได้มีคบคนรวยหนูคบคนขยันทำงานคบคนที่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำกว่าเราจะมีเงินเป็นกอบเป็นกำกันได้เราเหนื่อยเพราะฉะนั้นเอมี่จะเอาเงินที่จะแต่งงานกันอะค่ะมาเลี้ยงดูลูกดีกว่าแต่เขาก็มีไปกับคุณแม่ขอแบบให้เขาไปขอขมาคุณแม่แล้วก็ให้เขาพูดกับคุณแม่ดีกว่าว่าเขาจะดูแลเรายังไงมากกว่าก็คือผู้ใหญ่รับรู้ทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะก็คือถ้าหนูเป็นคนที่ลืมเรื่องแต่งงานมาตั้งนานแล้วเพราะด้วยความที่เราก็อายุมากแล้วหนูก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นสำหรับเอมมี่แล้วเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นความฝันสำหรับผู้หญิงว่าเฮ้ยต้องได้ใส่ชุดแต่งงานแต่พอเราอายุมากขึ้นความคิดเอมมี่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเราไม่ได้มีลูกแค่คนเดียวเพราะตอนนี้พอเรามีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบและสิ่งที่ต้องทำมันมากขึ้นหนูก็เลยจะเอาเงินตรงนั้นนะคะเก็บไว้ให้ลูกๆดีกว่ากลัวไหมแบบว่าถ้าเราไม่แต่งงานอีกอะคนก็จะมองว่า
อีกแล้วหรอเราท้องไม่เกี่ยวนะคะหนูมองว่าไม่เกี่ยวและหลายคนชอบพูดว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนคิดคำว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเมื่อเอมมี่ไม่ได้แต่งงานแต่ดีกว่าเอมมี่ทำแท้งไหมคะดีกว่าเอมมี่ไปเอาเขาออกไหมคะเอมมี่มองว่าสิ่งที่เอมมี่ทำมันคือถูกต้องแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งแต่งงานเพื่อประกาศแล้วเวลาที่คุณแต่งงานแล้วถ้าผู้ชายทิ้งคุณล่ะแล้วเราจะประกาศเพื่ออะไรมันเอมมี่มองว่ามันไม่ได้สำคัญเพราะฉะนั้นเก็บเงินตรงนั้นแล้วก็เก็บความรู้สึกของกันและกันอะไว้ดีกว่าแล้วก็เอาทุกอย่างมารวมอยู่ที่ลูกและคือจริงๆเอมมี่ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องแต่งงานเพราะสุดท้ายแล้วอะเขาก็รักลูกเอมมี่ทั้งสองคนด้วยอนาคตตอนนี้คือก็อยากจะตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ดูแลลูกให้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอมมี่เป็นคนที่ด้วยความที่ล่าสุดตรวจมาเป็นพาหะทาลัสซีเมียด้วยแล้วก็ลูกก็เป็นด้วยค่ะแต่เราเลือกที่จะเอาเขาไว้เพราะว่าเราถามคุณหมอแล้วว่าถ้าสมมุติว่าแบบลูกเป็นหนักอะไรเงี้ยจะเอาไว้ไหมเราก็บอกว่าต้องขอเอาลูกไว้คือเอมมี่ไม่สามารถที่จะแบบไปเอาเขาออกได้คือทุกวันเอมมี่ตื่นมาก็หมาน้อยทำอะไรแบบนี้จะดูแลลูกนะอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็คือลูกก็เป็นทาลัสซีเมียด้วยแต่มันไม่ถึงขั้นหนักกับที่ต้องรับเลือดค่ะด้วยลูก2คนแรกไม่เป็นอะไรเพราะว่าตอนนั้นเอมมี่เด็กแต่ตอนนี้เราอีกไม่นานเราจะ40ทุกอย่างในร่างกายมันเปลี่ยนไปหมดค่ะแล้วก็ตัวเราเองก็เป็นพาหะด้วยแล้วก็ลูกก็มาเป็นด้วยเขาแล้วก็เลยถามว่าจะมีผลมากกับลูกไหมก็บอกว่าถ้าลูกป่วยก็เขาก็จะซิดเขาก็จะดูไม่แข็งแรงก็แบบตอนแรกลูกสาวเขาก็จะแบบตกใจเพราะรู้ว่าหมามีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกเขาว่าแบบน้องไม่ค่อยแข็งแรงนะลูกนะรักน้องให้มากๆนะอะไรเงี้ยมีก็ไม่รู้ว่าน้องจะอยู่กับเราได้อีกนานไหมน้องจะอยู่กับเราได้ถึงลืมตาดูโลกไหมก็บอกเขาก็หนูต้องขอบคุณเขามากกว่านะที่ใครที่ว่าหนูเพราะว่ามันทำให้หนูแบบมีแรงบันดาลใจในการที่จะนำเสนอในสิ่งดีๆออกมาโดยตลอดอย่างที่ทุกคนเห็นว่าถึงหนูจะแรงก็จริงหนึ่งและหนูไม่ทำแท้งละอย่างวันนี้หนูท้องใช่ไหมคะหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันเกิดเป็นความผิดพลาดหนูก็คิดว่ามันเกิดจากความรักแล้วก็หนูก็คิดว่าหนูจะเลี้ยงลูกของหนูให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าใครจะมองว่าหนูแรงหรืออะไรก็ตามหนูก็เคยพูดเสมอว่าหนูแรงนะพี่แต่หนูไม่ได้เป็นคนเลวและถึงวันนี้อย่างน้อยถึงใครจะมองว่าหนูเป็นคนไม่ดีถึงหนูจะเคยเป็นลูกที่แย่แต่อย่างน้อยวันนี้หนูก็ขอเป็นแม่ที่ดีค่ะ